สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบสีส้มมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะกดลงไปค่ะนี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็ให้จับเส้นที่2มาค่ะคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เอาไว้ด้านที่ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมา3ค่ะเอามาคล้อง2ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เรานำพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะที่ชี้ขึ้นมาทางซ้ายจับผ้าขึ้นไปค่ะ2ตามไปนะคะสับพาดหลังเส้นที่1ไปค่ะเส้นที่3พาดทับเส้นที่2ไปค่ะต่อมาเส้นที่4พาดทับเส้นที่3ไปค่ะนี่ค่ะจับรวบลงไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มนะคะพอเรารวบมาแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มทั้งหมดมี4เส้นนะคะเราจะเอาเส้นด้านบนสุดค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาจับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นมาชี้อยู่ด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะจับ2เส้นนี้รวบมานะคะ
เส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางกลับลงมาค่ะบิดนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกที่เราทำค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมานะคะทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะเนี่ยพับปลายริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะพับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ตกแต่งให้สวยงามก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาพลิกกลับด้านค่ะเพื่อสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ